คุณผู้ชมคุณเนคะเรามักจะได้ยินคำที่บอกว่าทิ้งรักลงแม่น้ำได้ยินแบบนี้บ่อยๆแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ทิ้งเข็มฉีดยาลงแม่น้ำเข้าแล้วล่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะชาวบ้านบอกตกใจหมดเลยตื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีแต่เข็มฉีดยาแล้วก็หลอดเก็บเลือดนับร้อยชิ้นค่ะลอยเกลื่อนชายหาดที่แสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนี่ค่ะมากันเป็นแบบนี้เลยปะปนกับขยะที่สำคัญเอหลอดเก็บเลือดที่ว่านี้มีรายชื่อติดอยู่ด้วยนะคะชาวบ้านชุมชนชายทะเลแสมสารที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเขาบอกเขาตื่นขึ้นมาเจอสภาพแบบนี้ตกอกตกใจกันใหญ่เลยที่ตกใจคือไม่ใช่เพราะไปเจอเข็มฉีดยาคุณผู้ชมตกใจเพราะกลัวว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะปนเปื้อนลงในน้ำแล้วก็แพร่กระจายนี่ค่ะมากันเป็นเข็มๆแบบนี้ลอยเกลื่อนกันแบบนี้เลยนะคะขณะที่ทราบข่าวเองนายแพทย์อภิรัตน์กตัญญุตานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้นำชุมชนก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะช่วยกันไปเก็บเข็มฉีดยาขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็หลอดบรรจุเลือดเนี่ยผ่านการใช้แล้วขึ้นมาเก็บไว้แบบนี้ใส่ถุงดำเอาไว้มีหลายร้อยชิ้นเลยนะคะกระจายอยู่ในรอบรัศมี50เมตรพอไปถึงค่ะก็ไปพบกับเจ้าของบ้านก็คือนายสมพัฒน์ปัญจลักษณ์อายุ75ปีชาวบ้านเขาก็ช่วยกันเก็บละค่ะเพราะว่ากลัวว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะกระจายแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเองจะได้รับอันตรายนะคะเก็บขึ้นมาก็ส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแสมสารเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่ามันเป็นอะไรกันแน่ไปให้คุณหมอก็ตรวจสอบนะคะซึ่งคุณหมอมีการเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเข็มฉีดยาเหล่านี้ไม่ได้มีใช้ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะคาดการว่าน่าจะมาจากคลินิกเสริมความงามเถื่อนที่ไปแอบลักลอบนำมาโยนทิ้งเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอบอกเก็บเอาไว้หมดแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าไอ้หลอดเก็บเลือดเนี่ยมันมีรายชื่อมันมีชื่อคนติดเอาไว้อยู่ด้วยนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะไปหาไปขยายผลเพิ่มเติมว่าชื่อที่ว่านี้เขาไปหาหมอที่ไหนคลินิกไหนเอามาทิ้งเกลื่อนไว้แบบนี้ชาวบ้านบอกโอ้โหวอนมาดูหน่อยเถอะบ้านก็อยู่แถวนี้ต้องมาเดินผ่านแถวนี้กลัวว่าเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยค่ะลงเห็นที่ตอน10โมงครับพอ10โมงเอ๊ะอะไรมันเกิดมันไม่สนใจแล้วครับไปนอนเลยครับนอนแล้วมีคนพักอ่ะครับจริงๆพักวงเตยเขาบอกพวกแบบป้าเห็นรอยเกิดมันเต็มมาเข้าขึ้นมาดูเอามาหน้าบ้านลุงเนี่ยนะครับประมาณกี่ร้อยอันได้ไหมครับไปก่อนครับเดี๋ยวลุงชี้ตรงจุดที่เจอเลยครับเนี่ยนิดนึงลุงโอเคครับงั้นฮะอ๋อมันเป็นเข็มฉีดยาเขาบอกหมอเขาบอกไหมครับที่มาเก็บไปว่ามันเป็นเข็มฉีดยาอะไรฮะเข็มอ๋อร้อยไหมพวกเสริมความงามเหรอครับใช่ใช่อืมมีหมออะไรมาบอกครับอ๋อแต่คือตอนนี้เก็บไปได้ประมาณกี่อันนะลุงเห็นไหมฮะนี่แหละค่ะชาวบ้านมาชี้ให้ดูบอกว่าคาดการณ์นะว่าจะถูกแอบนำมาทิ้งเนี่ยช่วงกลางคืนเพราะว่าตัวเองตื่นมาเจอสภาพแบบนี้เลยแล้วคลื่นเนี่ยมันซัดด้วยสุดท้ายก็ซัดมาเข้าที่บ้านของคุณลุงเสื้อสีเหลืองเนี่ยแหละค่ะคุณลุงสมพักก็เลยตกอกตกใจเรียกนักข่าวมาดูเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบส่วนเจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากเข็มแล้วเนี่ยลักษณะมันน่าจะมาจากคลินิกเสริมความงามเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะมันก็จะลอยอยู่ครับในน้ำชายหาดแต่ตรงนั้นนะฮะใกล้บ้านครับแล้วก็เลยกับผู้ใหญ่ก็เลยให้ลูกน้องครับช่วยกันไปลงเก็บขึ้นมาครับเก็บขึ้นมาแล้วพี่ต้องมาแยกมีอยู่บริเวณกระจายอยู่เฉพาะจุดนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่ตรงนั้นอาจจะเยอะตรงอื่นยังไม่มีพบนะยังไม่ไปไกลครับก็จะมีละแวกใกล้ๆแหละก็ครับพี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือละแวกใกล้เคียงครับเจออยู่แต่ไม่เยอะเจอจุดนี้เบื้องต้นเนี่ยถ้าจากที่พี่ตรวจสอบแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเข็มฉีดยาประเภทเอามาทำอะไรครับเนี่ยเป็นของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นของคลินิกเราไม่รู้ว่าเป็นของคลินิกแต่ไม่ใช่ของรัฐบาลครับไม่ใช่ของรัฐบาลคือหมายถึงไม่ใช่อภากรไม่ใช่คลินิกไม่ใช่ของพิโลสิทธิ์ไม่ใช่รพสตครับแต่มันจะเป็นของที่มันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเสริมความงามครับตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่าเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วรวมถึงหลอดบรรจุเลือดซึ่งก็มีเลือดอยู่ด้วยเนี่ยเป็นของใครเป็นของหน่วยงานไหนกันแน่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปสืบหากันต่อเพราะข้อมูลเริ่มมีแล้วมีรายชื่อติดอยู่ในหลอดเลือดนั่นแหละเดี๋ยวไปหากันต่อว่าสุดท้ายใครเอามาทิ้งเพราะว่ามีความผิดที่สำคัญคือเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะใช่ค่ะ
ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ